ลโลสวัสดีทุกชีวิตครับเริ่มมีแรงแล้วมีจุดโครงการมาแนะนำท่าโยคะที่ไปดูมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับแล้วก็อยากไปทำกับเขาบ้างก็ขำๆเผื่อว่านักดนตรีหรือท่านบางท่านอาจจะอยากจะออกกำลังกายกับเขาบ้างนะครับก็ไปหาเสื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งโยคะแมทเสื้อเกงอ่ะลุยกันเลยท่านี้กางขาไปนะครับกางไปเลยนะครับปลายเท้าสองข้างนี่ตรงไปข้างหน้าก่อนนะครับจากนั้นข้างนี้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กางแขนนะครับกางแล้วก็เอียงครับนะฮะย่อเข่าลงนะฮะย่อเข่าลงแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งโอเคย่อเข่าเอาศอกลงไปนะครับคำว่าตรงนี้เท่มากเลยนะฮะแล้วมือครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับขยับมายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นไหลเนี่ยไปหลังนิดนึงนะให้ตัวเนี่ยเป็นเชื่อมตรงโอเคแล้วก็ตามองที่มือครับเบื้องต้นทำแบบนี้ก่อนถ้าเก่งแล้วขยับไปอีกคำอย่างท้องเลยนะโอ้ยมองไปเลยนับครั้งไว้1 2ตอนนี้มันสั่นแรงอยู่แล้ว3 4 5เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้สั่นมากนะครับเอาขึ้นมาโอเคมาข้างนี้บ้างนะครับก็เหมือนเดิมก็การขาออกไปนี่นะฮะแล้วก็นี่อย่างนี้นะฮะตรงนี้ต้องตึงสอบลงไปนะครับแล้วก็ย่อลงไปนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเท่ไหมเท่ไหมสองก่อนเข่าเนี่ยย่อลงไปนี่ปวดแล้วดึงขึ้นนะครับนี่ไปอย่างนี้นะครับอาจจะดมจักรแร้ตัวเองเหม็นนิดนึงแล้วก็มองไปคำแมวท้องไว้ขึ้นไปถ้าตรงนี้ได้เอาหลังจากนี้ผมจะไปอีกครับขาไว้1 2 3 4 5จะขึ้นมาผมว่าทรมานดีแต่ทำไปก็สนุกสนานนะครับการออกกำลังกายมันก็ต้องทำเพราะว่าเราจะได้ยืดเส้นยืดสายเวลาหยิบกีตาร์มาสะพายมันจะได้เท่ๆนะครับเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้หนักตั้งหลายกิโลเลยเนี่ยก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับสำหรับท่านที่อยากจะฝึกฝนโยคะแบบขำๆแบบสไตล์ของมิสเตอร์โมแกนเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย